สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ drfun.co.th ครับกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศิริพนาหรือหมอฟันครับหมอจะทำให้คุณหายปวดที่มากที่สุดครับเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมีเคล็ดลับครับลองช้ำหายได้ใน3วิธีครับลองช้ำหายได้ใน3วิธีครับถ้าสมมุติว่าวันนี้ครับใครที่ฟังไลฟ์นี้จนจบนะครับผมน่าจะใช้เวลาประมาณ 40-45 นาทีครับฟังอะไรนี้จนจบคุณจะสามารถเข้าใจว่าคุณเป็นรองช้ำจากอะไรเพราะอะไรคุณถึงมีอาการรองช้ำแล้วเราจะหาวิธีจัดการเรื่องของรองช้ำได้ยังไงครับนะครับถ้าใครเข้ามาผมขอหัวใจมาเร็วๆนิดนึงขอหัวใจมาเร็วๆนิดนึงครับวันนี้ครับก็มากันแบบปัจจุบันทันด่วนนิดนึงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครเข้ามาแล้วนะครับก็คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรองช้ำไม่ว่าคุณจะมีอาการอย่างไรก็แล้วแต่หรือไม่แน่ใจยังไงก็แล้วแต่ครับวันนี้ให้ทุกคนพิมพ์ถามเข้ามาพิมพ์ถามเข้ามาแล้วก็เช่นเดียวกันครับนักเรียนทุกคนนะถ้าเข้ามาเรียนแล้วเราต้องมีการฟีดแบ็กกันตามตอบตลอดเวลาผมถามอะไรคุณไปคุณก็ตอบกลับมานะจะได้รู้ว่าคุณฟังและคุณเข้าใจนะครับให้ประมาณ 40-45 นาทีหลังจากนี้คุณสามารถที่จะเก็ทว่ารองช้ำคุณเป็นจากอะไรหรือรองช้ำของญาติของพ่อของแม่ของปู่คุณเนี่ยนะครับเป็นจากอะไรแล้วผมก็เพิ่งรู้มานานครับว่าเรื่องรองช้ำเนี่ยอะไรเหตุเนี่ยผมยังไม่เคยได้พูดมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ผมได้พูดครับสืบเนื่องมาจากเมื่อไม่นานมานี้เมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับที่คลินิกหมอนันหรือคลินิกของผมเองนะฮะมีคนไข้คนหนึ่งครับมีอาการเป็นปวดเรื่องรองช้ำนะเขามีการปวดรองช้ำเป็นประมาณครึ่งปีนะฮะรักษายังไงก็ไม่หายนะครับมีการปวดรองช้ำเป็นมาครึ่งปีครับคุณคิดดูแล้วรักษายังไงก็ไม่หายนะครับแล้วก็วันนั้นเขาตัดสินใจที่จะแวะเวียนเข้ามาที่คลินิกหมอนันนะที่บางประกงเนี่ยนะที่หมู่บ้านเก็บทิพย์วิลเลจนะครับแล้วให้ผมช่วยดูแลการรักษาครับใครในที่นี้ครับที่คุณรู้สึกว่าคุณมีการเป็นปัญหาที่รองช้ำมานานนะหรือใครในที่คุณมีญาติมีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณปู่มีคุณย่ามีคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองมีปัญหาปวดรองช้ำเป็นมานานนะผมขอหัวเราะมาดูหน่อยขอหัวเราะมาดูหน่อยถ้าใครไม่ค่อยมีก็ขอหัวใจมาดูนะครับขอหัวเราะมาดูถ้าใครที่เป็นนะฮะถ้าใครไม่ได้เป็นก็ฟังเป็นอะไรนะเป็นวิทยาทานแล้วกันเขาขอหัวใจมาเรือและเช่นเคยครับไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณสามารถที่จะแชร์ไลฟ์นี้ไปบอกคนอื่นๆต่อไปได้อีกหลายๆคนเนาะนะครับโอเคฝากเซย์ฮัลโหลเซย์ไฮกันเข้ามานิดนึงครับผมจะได้รู้ว่ามีคนเข้ามาแล้วนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมไปเลยแล้วกันเนาะแล้วผมถ้าสมมุติว่าไม่เห็นยังไงก็ว่ากันอีกทีอ่ะโอเคครับโอเคผมเห็นละคุณกนกฟอนบอกว่าเจ็บตรงกลางฝ่าเท้าครับโอเคครับคุณต้นสวัสดีครับอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรครับคุณจะเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นผมว่าคุณจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคุณฟังแล้วคุณจะได้ป้องกันและมาระมัดระวังไม่ให้คุณเกิดภาวะนี้เพราะผมบอกเลยว่าภาวะนี้รักษายากมากผมใช้คำว่ารักษายากมากถ้าคุณไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเมื่อก่อนผมเองนะฮะหมอฟันเองก็รักษาไม่หายเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันหายได้ใน3วิธีโอเคนะครับไปกันเลยดีกว่าคนไทยคนนี้ครับเขาเป็นผู้หญิงครับอายุประมาณสัก30เกือบ40ปีนะฮะก็อายุมากกว่าผมสักหน่อยนึงนะเขาเนี่ยมีอาชีพครับเป็นมีอาชีพเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นรับเหมาก่อสร้างนะรับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็เขาเนี่ยต้องแบบไปเดินไฟงานตลอดนะนึกภาพไหมคือคนไข้เนี่ยต้องออกเดินทำงานตลอดเวลานะต้องออกไปเดินทำงานตลอดเวลาต้องมีการเดินตลอดเวลาคุณนึกภาพดูนะครับแล้วอยู่มาวันนึงครับเขาเริ่มมีการปวดบริเวณฝ่าเท้านะปวดบริเวณฝ่าเท้าตรงนี้สมมติว่านี่เป็นฝ่าเท้าขออนุญาตนะฮะอันนี้เป็นปลายเท้านะผมคงชูฝ่าเท้าขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นปลายเท้าอันนี้เป็นฝ่าเท้านะฮะเขาจะปวดบริเวณตรงนี้นึกภาพไหมคนไข้จะปวดบริเวณตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเอ็นอยู่เอ็นนึงนะฮะเรียกว่าแพนต้าฟาเชียหรือเอ็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ละนะฮะแต่ตรงนี้มีเอ็นอยู่เป็นตัวขึงของบริเวณของฝ่าเท้าอยู่นึกภาพไหมทันอยู่เนาะถ้าทันพิมพ์บวกหนึ่งครับถ้าทันพิมพ์บวกหนึ่งทันอยู่นะครับถ้าทันถ้าคุณไม่เข้าใจถามเลยนะเพราะว่าคุณเสียสละเวลามานั่งฟังผมบ่นแล้วนะถ้าคุณไม่เข้าใจคุณต้องรีบถามนะครับโอเคนะคุณมาตอนไหนก็เป็นเหรอครับเป็นหายๆนะคุณอาซีบอกว่าปวดส้นเท้าข้างซ้ายทำไงดีมาได้ดีครับคุณรัตนามาฟังวันนี้นะก็จะปวดแถวๆนี้นี่ฮะตอนนี้เป็นส้นเท้าตอนนี้เป็นปลายเท้านะจะปวดช่วงๆนี้ขออนุญาตไม่โชว์เอาเท้าของผมขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะโดนเฟซบุ๊กแบนนะตรงประมาณตรงนี้คนไข้จะปวดประมาณแถวๆนี้นึกภาพไหมจะปวดประมาณแถวนี้นะฮะปวดค่อนข้างจะปวดเช่นเดียวกันนะคนไข้คนนี้ของผมครับเขาก็มีการปวดตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วเขาก็ปวดเป็นประมาณครึ่งปีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยเขาทำไงครับเขารักษาไงครับเขารักษาโดยการไปนวดครับก็ไปนวดกดจุดตามภาษานะก็ไปนวดนั่นนวดนี่ตามเรื่องตามราวไปนะฮะก็แล้วก็กินยานะกินยาแล้วนะฮะนวดแล้วนะอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
นะครับเขาก็ไปหาหมอนวดหลายหมอเลยทีเดียวเขาเล่าให้ผมฟังเนาะเขาก็ไปหาหมอนวดคุณชิราชิโร่บอกว่าผมเป็นทารานอนนะตอนนี้หายแล้วโอ้ยินดีดีใจด้วยมากๆนะฮะดีใจกับคุณอะไรนะชิชาริโต้มากๆนะฮะทีนี้เขาไม่หายครับประเด็นคือเขาไม่หายคำถามครับผมถามแล้วทุกคนครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการปวดรองช้ำหรือภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบภาษาอังกฤษเรียกว่าแพนต้าฟาเชียไลติสนะฮะทุกคนสามารถจะได้ไปเปิด Google ได้เผื่อทุกคนแบบฟังผมแล้วยังไม่เก็ตนะฮะคืออย่างนี้ครับก่อนอื่นครับผมบอกเลยวิธีแรกในการรักษาครับวิธีที่1ครับวิธีที่1ในการรักษาครับสาเหตุครับจัดการที่สาเหตุขออนุญาตจดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะลืมนะครับจัดการที่สาเหตุจัดการที่สาเหตุคุณว่าอาการสาเหตุอาการรองช้ำของคุณเกิดจากอะไรได้บ้างผู้ป่วยรายนี้ของผมครับเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเขาเดินเยอะมากนะเขาเดินเลยมากเพราะฉะนั้นสาเหตุง่ายที่สุดเบสิกสุดและพบบ่อยสุดยิ่งตอนนี้ผมสมัยอยู่บ้านอยู่สมัยต่างจังหวัดเนาะเปิดคลินิกต่างจังหวัดนะแล้วคนไข้ที่มาหาผมส่วนใหญ่นะฮะเป็นชาวสวนชาวยางพารากรีดยางเดินเยอะมากครับมันสาเหตุที่ most common มากที่สุดที่ผมพบส่วนใหญ่ในคนที่มาหาผมนะก็คือเดินเยอะวิ่งเยอะออกกำลังกายเยอะอะไรกันที่มีการใช้บริเวณของเท้าเยอะนั่นเองนึกภาพไหมลองสังเกตอาการของคุณดูว่าการปวดฝ่าเท้าคุณเกิดจากอะไรสาเหตุคุณเกิดจากอะไรครับคุณก็ลองสังเกตดูว่าโอเคสาเหตุอันแรกผมบอกก่อนเลยสาเหตุนี้คุณเกิดจากที่คุณเดินเยอะอันนี้พบบ่อยสุดที่คนไข้มาหาผมนะซึ่งพี่คนนี้ก็เหมือนเช่นเดียวกันนะครับผู้รับเหมาคนนี้ก็เช่นกันเขามีการปวดมากเขาต้องเดินเยอะคำถามอ้าวแล้วพี่ไปนวดแล้วกินยาแล้วพี่พักไหมคำตอบคือพี่ไม่พักครับอ้าวก็ทำงานไงนึกภาพว่ามันแล้วมันจะหายไหมนึกภาพว่าเราเดินแล้วเราปวดแล้วเราต่อไปเดินเราเดินอยู่ไหมแล้วเรายังเดินอยู่ไหมก็ยังเดินอยู่นะครับใครที่รู้สึกว่าสาเหตุคุณเกิดจากที่คุณเดินเยอะมากผมขอหัวเราะมารัวขอหัวเราะมารัวนะแล้วถ้าใครเข้าใจแล้วว่าอันข้อแรกเลยครับวิธีที่1คือจัดการที่สาเหตุนะฮะผมขอข้อย่อยนิดนึงข้อที่2ครับสาเหตุเกิดจากอะไรข้อ2คือความอ้วนครับคุณนึกภาพนะฮะน้ำหนักคุณเยอะมากตัวใหญ่มากและคุณเดินตลอดเวลาเท้ามันแค่นี้แต่ตัวคุณขนาดนี้สมมติอันนี้ผมไม่ได้ว่าทุกคนนะไม่ได้ว่าใครเพราะผมไม่เห็นหน้าทุกคนนะผมแค่พูดตามความจริงพูดตามทฤษฎีหลักและการและเหตุผลนะโอเคเนาะนะถ้าเข้าใจแล้วขอหัวเราะมันรัวขอหัวเราะมันรัวนะก็คือความอ้วนการที่เราตัวใหญ่มากๆแล้วเท้าเรามันเล็กนิดเดียวมันรองรับน้ำหนักทั้งตัวเหมือนเวลาปวดเข่าอะเข่าเฟื่องด้วยส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยมักส่วนใหญ่มักเกิดในคนอ้วนก่อนอันนี้ร้อยทั้งร้อยอันนี้ผมพูดเลยพูดจริงนะครับส่วนใหญ่มักเกิดในคนอ้วนก่อนนะนี่คือร้อยทั้งร้อยเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเราอ้วนหรือเปล่านะถ้าเราอ้วนเราก็ต้องมาจัดการที่สาเหตุนี้นะนี่คือสาเหตุทางแบบทำงานอ่ะพยาธิภาพทางการปวดอันที่3ครับสาเหตุที่3ที่พบบ่อยมากๆครับคือภาวะเรื่องอุ้งเท้าแบนเคยได้ยินไหมปกติเราบอกแล้วผมบอกฟันบอกแล้วว่าเวลาเท้าเราจะต้องวางแบบนี้มีปลายเท้ามีส้นเท้าแล้วก็มีอุ้งเท้ารับน้ำหนักมันจะเป็นงุ้มแบบนี้แต่คนที่อุ้งเท้าแบนมันจะเป็นแบบนี้มันจะแบะมันจะปึ๊บอย่างนี้นะมันจะปึ๊บลงมาอย่างนี้ทำให้อะไรครับทำให้ตรงนี้ที่มันควรจะเป็นอุ้งเท้าปกติเวลาเราเท้าเราวางพูดยังไงดีปกติเราเท้าเราวางนะฮะเดินมันจะรองรับน้ำหนักเป็นแบบความสมมาตรมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะผมพูดจริงผมไม่สามารถเอาเท้าขึ้นมาโชว์ได้นะฮะต้องขอประทานอภัยด้วยอย่าเป็นการน่าเกลียดนะเราได้เป็นอย่างนี้พออย่างนี้ปั๊บแล้วเราคนที่เดินทางไปก็จะเป็นอย่างนี้น้ำหนักมันจะกระจายครับมันจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมปกติเท้าเราต้องลงน้ำหนักลงมาด้วยนี้ปื๊ดนี่ตรงนี้จะเป็นโล่งๆไว้นึกภาพออกแต่คนที่ทำแบนก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นน้ำหนักจะถูกแพร่กระจายลงบนเท้าทั้งหมดเวลาตรงส่วนนี้ลงกระทบกับพื้นครับจะมีการแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นอันนี้มีฟิสิกส์เนี่ยแอคชั่นเท่ากับคือเมื่อเรามีการกดทับแล้วก็จะมีแรงต้านขึ้นมาในภาพว่าจะทำให้กล้ามเนื้อตรงส่วนนี้หรือบริเวณตรงบริเวณนี้คุณจะมีการปวดเห็นไหมกล้ามเนื้อส่วนนี้คุณจะมีการปวดพอปวดสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยครับมันก็จะไปกระทบบริเวณเอ็นแล้วพวกนี้เวลามันปวดบางทีนะฮะถ้าพวกอย่างนี้นะฮะบางทีมันจะไม่ได้ปวดแค่ตรงนี้ครับนะฮะถ้าไม่ใช่มันก็แค่ตรงนี้ครับก็จะเป็นปวดมาถึงบริเวณของส้นนึกภาพว่าตรงนี้นะแล้วก็จะมีเอียงมาอย่างไรดีอย่างนี้แล้วก็ผมว่าไงดีสมมติอันนี้เป็นนี่เป็นนี่นะสมมติว่านี่เป็นขาอะขาวาดรูปแล้วกันเนาะวาดรูปเดี๋ยวงงไปหมดละ
สมมุติอันนี้เป็นเท้านะครับอันนี้ตรงนี้จะมีเอ็นร้อยหวายนึกภาพไหมตรงนี้จะมีเอ็นร้อยหวายตรงนี้มันจะมีเหมือนอุ้งเท้าของเราแต่คนที่มีปัญหาเรื่องของเท้าแบนนะฮะวันนี้ครับคุณหนิงวันนี้ครับนะเท้าแบนก็คืออันนี้มันจะลงมาที่ตรงนี้ทำให้ตรงนี้เรามีการปวดนะฮะตรงนี้มันจะมีการปวดพอปวดตึงปวดตึงตุดแล้วตรงนี้ทำให้พอมันปวดนึกภาพออกมาว่าเราคืออะไรอ่ะคุณอะไรนะเราจะแบบยังไงดีพูดยังไงดีคือน้ำหนักอ่ะมันจะถ่ายเทไม่เต็มที่ไม่เต็มเท้าทำให้มันดึงลังไปที่บริเวณเอ็นร้อยหวายทำให้คุณมีการปวดตรงนี้นึกภาพไหมเพราะฉะนั้นบางคนนะฮะเอ๊ะวันนี้มันไม่ได้ปวดเท้านะแต่ปวดเอ็นร้อยหวายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะในคนที่อุ้งเท้าแบนมีปัญหาแบบนี้บ่อยเพราะฉะนั้นคุณลองไปสังเกตเท้าของนักทุกคนครับฟังในตอนนี้ระหว่างที่คุณกดหัวใจมาดูแล้วคุณอีกมืออีกคุณหนึ่งคุณลองไปดูเท้าของตัวเองว่าเท้าของคุณเป็นแบบไหนถ้าเท้ามันแบะลงมาแบนไปด้วยนะฮะแบนไปด้วยมีโอกาสครับคุณมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแพนตาฟาสซิลิติดเอ็นเท้าอักเสบหรือรองช้ำได้นั่นเองผมไม่ใช่ว่าทำไมถึงเรียกรองช้ำมาดิผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าคือภาษาไทยเรียกว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะฮะนะมันมีเอ็นอยู่ตรงนั้นแล้วมันอักเสบมันก็เลยมีการปวดโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับมันเป็นจากอะไรบ้างมันเป็นอ๋อมีคนบอกว่าทักทายสวัสดีครับทักทายมาจากหายปวดได้นะหลายคนอาจจะคิดถึงนะจะหายปวดได้นะใครที่มาหายปวดด้วยผมก็สวัสดีนะฮะแฟนเพจเก่าๆนะฮะตอนนี้ผมอยู่ดร.ฟันดอซีโอดูเดตีเฮดแล้วนะครับอ่ะต่อของเราทีนี้คุณปัตมาบอกเป็นอยู่เลยค่ะคุณหมอฟังเนี่ยคุณปัตมาต้องฟังดีๆแล้วทีนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าเราจัดการสาเหตุได้ทุกอย่างมันจะเคลียร์ข้อแรกมันบอกสาเหตุเกิดจากอะไรครับสาเหตุมันเกิดจากคุณเดินเยอะช่วงนี้มีการปวดผมแนะนำคุณต้องหลีกเลี่ยงการเดินผมบอกเลยเมื่อไหร่ที่มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นคุณต้องหลีกเลี่ยงการเดินถูกป่าวะพวกนี้เวลามันอักเสบมันจะปวดเป็นปวดเรื้อรังมันจะค่อยกระแซะทำให้เราปวดปวดทีละนิดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องพักครับระยะในการเดินอาจจะต้องสั้นลงคำถามหมอซันก็ต้องการเดินทำยังไงใครได้ดีครับยังต้องสู้ต้องเดินตลอดเวลาต้องขอหัวใจหน่อยครับขอหัวใจหน่อยครับแล้วพิมพ์อะไรดีพิมพ์ขอหัวใจก็ได้มาดูเนี่ยยังไม่หลับกันใช่ไหมครับยังไม่หลับทีนี้คำถามคือว่าถ้าคุณต้องเดินเยอะล่ะผมอธิบายได้คล้ายๆกันเลยครับคนที่มีภาวะอุ้งเท้าแบนมันเกิดช่วงอย่างนี้ใช่ไหมขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับคุณก็ต้องทำไงครับคุณก็ต้องไปหารองเท้าฮะไปหารองเท้าที่เหมาะสมคนไข้ผมทุกคนผมแนะนำอย่างนั้นหมดไม่กระทั่งพี่คนนี้ก็ตามผมว่าเฮ้ยพี่ครับพี่ต้องหารองเท้าที่เหมาะสมผมขอดูรองเท้าเขารองเท้าเขาก็เป็นรองเท้าแบบธรรมดาเลยนะนึกภาพว่าคือเป็นรองเท้าแบบพูดยังไงดียกขึ้นมาก็ไม่ได้คือรองเท้าที่มันไม่ได้มีอุ้งเท้าอ่ะไม่ได้มีรองรับน้ำหนักของอุ้งเท้าเลยเป็นรองเท้าแบบแปร่เลยนึกภาพว่าแปร่เลยนึกภาพไหมครับพี่พลสวัสดีครับเพราะงั้นรองเท้าก็ไม่เหมาะสมแล้วคุณยังเดินเยอะอีกเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขครับหลีกเลี่ยงการเดินแล้วคุณก็เดินให้น้อยลงอันนี้ผมพูดสโคปอันกว้างๆนะไม่งั้นเดี๋ยวผม3วิธีผมจะไม่จบนี่เพราะวิธีแรกยังไม่จบเลยนะจริงนะครับหมอฟันวิธีใช่ครับนี่วิธีที่1แต่วิธีหนึ่งเราต้องคุยกันละเอียดนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะส่วนใหญ่คนเราไม่รู้สาเหตุเคลียร์ไม่เคลียร์ถ้าเคลียร์ขอหัวใจมารัวๆแล้วพิมพ์บวก1มาครับถ้าเคลียร์ขอหัวใจมารัวๆแล้วพิมพ์บวก1มาครับขอหัวใจมาแล้วพิมพ์บวก1มาคือผมอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญในการรักษาที่สาเหตุถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยนะจะรักษาคนไข้โดยการฝังเข็มถึงแม้ว่าผมเองรักษาคนไข้โดยการฝังเข็มโอเควันนี้ผมฝังคนไข้คนนี้แล้วเขาหายปวดเขาได้กลับมาเดินได้เขากลับมาปกติแต่ผมก็ต้องถามว่าสาเหตุเขาเกิดจากอะไรนึกภาพไหมคือบางทีเวลาไปหาหมออ่ะแล้วถ้าหมอไม่ได้คุยอะไรกันเยอะนึกภาพไหมเจอหน้าหมอสวัสดีครับเอาเป็นอะไรมาจะจ่ายยาปุ๊บกลับบ้านแล้วอีก2อาทิตย์2เดือนกลับมาหาหมออีกด้วยเลิกเดิมสำหรับผมไม่โอเคนึกภาพว่าเพราะเจอหน้าหมอซันต้องหายปวดกติกามีแค่นั้นเลยเจอหน้าผมต้องหายปวดแล้วขอญาติหายปวดอย่างถาวรด้วยหายปวดถึงรากเหง้าด้วยหายปวดถึงว่าสาเหตุคืออะไรอ่ะนะพี่คนนี้ตั้งชื่อว่าอะไรอยู่ลืมตั้งชื่อวันนี้อ่ะพี่ซีแล้วกันพี่ซีสาเหตุจากพี่ซีคืออะไรพี่ซีเดินเยอะพี่ซีเป็นช่างรับเหมาไงพี่ซีเดินตลอดเวลาเอาก็มันหยุดเดินไม่ได้หมอซันทำไงงั้นพี่ซีก็ต้องหารองเท้าที่เหมาะสมพี่ซีต้องไปเปลี่ยนรองเท้าครับไม่อย่างนั้นวันนี้ผมฝังเข็มรักษาพี่ซีหายอนาคตพี่ซีก็กลับมาเป็นใหม่ได้นึกภาพออกไหมทันไม่ทันไม่เราต้องเคลียร์ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรโอเคเนาะ
ขอบคุณสำหรับหัวใจท่านคุณตั๊กบกหนึ่งนะคุณตั๊กบกหนึ่งมานะฮะสวัสดีคุณนิรมนนะครับสวัสดีครับคุณรัชนาบกหนึ่งบกหนึ่งสวัสดีครับโอเคครับนั่นแหละฮะเข้าใจคุณพิมพ์บกหนึ่งมาว่าช่วยเข้าใจด้วยและช่วยแชร์เป็นวิทยาทานไปบอกคนอื่นด้วยนะฮะช่วยแชร์เป็นวิทยาทานบอกคนอื่นด้วยว่าคือมันหายได้จริงเชื่อผมมันหายได้จริงผมทำมาแล้วอ่ะผมทำมาแล้วอ่ะนะผมก็คุยกับพี่คนนี้เหมือนกันเหมือนที่ผมกำลังคุยกับทุกคนอยู่ตอนเนี้ยนะใน 4-50 กว่าคนเนี้ยเหมือนที่ผมกำลังคุยกับทุกคนเนี้ยว่าเฮ้ยมันหายได้จริงนะวิธีอย่างนี้เราต้องรู้สาเหตุคืออะไรโอเคเคลียร์หัวใจมาเลยจบครับนี่คือวิธีที่1เพิ่งจบมาวิธีที่1ผ่านไปกี่นาทีละนะไปประมาณเกือบ20นาทีละวิธีที่2ครับวิธีที่2เป็นวิธีที่แนะนำกันทั่วบ้านทั่วเมืองบอกงี้เลยเป็นวิธีที่แนะนำกันทั่วบ้านทั่วเมืองทุกเปิด YouTube ยังไงต้องเจอลองเปิดเลยลองช้ำรักษาลองเปิดดูตอนนี้เลยก็ได้ยังไม่ต้องเปิดเดี๋ยวผมจดไลค์ค่อยๆเปิดแล้วกันเนาะนะคุณจะเจอเลยมันจะมีวิธีอะไรครับรักษานี้นั่นนนบ้าบอคอแตกเต็มไปหมดผมขออนุญาตจำกัดความง่ายๆอย่างนี้แล้วกันวิธี2คือวิธีการทำกายภาพจดมาครับทุกคนจดครับกายภาพง่ายสุดคือกายภาพคำถามและกายภาพยังไงให้มันหายปวดคุณนึกภาพไหมเวลาหลักการกายภาพก่อนเขาจะพูดที่ฟรีนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะได้เข้าใจกระบวนการมันเกิดจากกระบวนการอักเสบมันเกิดจากที่คุณทำงานเยอะเดินเยอะถูกไหมนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นมันเกิดจากการตึงตัวนึกภาพว่าเหมือนเราสมมติว่าเราไม่เคยออกกำลังกายเลยอยู่ๆวันนี้นะวันนี้เราไปวิ่งแบบวิ่งขั้นสุดเลยวิ่งผมสมมติไม่ได้ออกกำลังกายเลยอยู่วันนี้ผมไปวิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับหลังจากที่ผมวิ่งเสร็จวันนี้ผมจะปวดนิดหน่อยแต่พรุ่งนี้เช้าครับผมจะปวดใครเคยเป็นบ้างผมจะมันจะเหมือนจะปวดไปทั้งตัวมันจะเมื่อยไปทั้งตัวเลยเหมือนอะไรที่คุณไม่เคยทำแล้วอยู่คุณไปทำมันมากๆหรือหนักๆคุณจะมีอาการล้าของกล้ามเนื้อการปวดของกล้ามเนื้อเคลียร์ไม่เคลียร์เก็ตเนาะถ้าเก็ตขอหัวเราะมารัวฮะถ้าเก็ตขอหัวเราะมารัวนี่แหละนี่คือเป็นภาวะปกติที่เราเจอกันครับที่เราเป็นกันนึกภาพไหมเหมือนกันส้นเท้าเหมือนกันหลักการอธิบายคล้ายกันเลยเดี๋ยวผมลืมบอกไปแล้ววิธีการแก้ล่ะจะทำยังไงไม่ผมปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขนาดนั้นอ้าวมันก็ต้องมีอะไรครับก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายหรือภาพว่ามันก็ต้องมีการยืดเส้นก็อาจจะต้องมีการแบบ up and down คือเหมือนเป็นการวอร์มเครื่องอ่ะนึกภาพว่าเหมือนเป็นการวอร์มเครื่องว่าให้เราเหมือนมันพร้อมที่จะเราออกกำลังกายอย่างหนักนะแต่อาจจะไม่ต้องหนักมากถ้าเราหนักมากยังไงก็ปวดแต่ถ้าแบบว่าหนักแบบพอดีแล้วก็โอเคมันก็แบบไม่ได้กล้ามเนื้อไม่ได้ฉีกขาดเยอะขอบคุณสำหรับหัวร้อนนะใช่ครับถึงแม้ว่าผมจะพูดเรื่องปวดแต่ทุกคนต้องหัวร้อนทุกท้องหัวร้อนมารัวๆนะนะเพราะฉะนั้นยังไงครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องมีการเหยียดเช่นเดียวกันต้องมีการเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนกันไอ้เจ้ารองช้ำนี่ก็เหมือนกันถูกไหมฮะส่วนใหญ่กายภาพเด็กวิธีที่เขาแนะนำก็คือทำไงครับเขาก็ต้องให้ยืดเส้นถูกไหมแต่ผมเอาอย่างนี้ 2.1 เมื่อกี้บอกไปแล้วสาเหตุจากการที่สาเหตุเนาะข้อที่หนึ่งข้อที่สองอ่ะกายภาพโอเคเนาะข้อที่2กายภาพนะครับง่ายที่สุดเบสิกที่สุดสำหรับคนที่เป็นก่อนละกันอย่างนี้ดีกว่านะสำหรับคนที่เป็นก่อนละกันคนที่เป็นวิธีการแก้ไขคุณลองสังเกตดูนะตอนเช้าเวลาคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้านะสำหรับคนที่เป็นนะเวลาเราเอาเท้าเนี่ยฮะวางไปสัมผัสพื้นนะฮะแล้วคุณจะโอ๊ปปปปปปมันจะฟิลมันจะเจ็บแบบขั้นแบบนี้เลยนะแล้วขณะที่คุณกำลังย่างก้าวเดินทีละมันจะเริ่มปวดแล้วมันจะถึงเบาลงเห็นภาพไหมคือมันเหมือนมันคืออ่านผมไปพูดยังไงดีคือสมมติว่ามันกำลังอักเสบอยู่นะกำลังอักเสบอยู่นะมันกำลังอักเสบเลยแล้วคุณเอาเท้าสัมผัสพื้นแล้วคุณจะเริ่มเดินมันจะมีการดึงแน่นอนครับมันจะตึงปวดแน่นอนมันจะเกิดอาการตึงปวดแน่นอนเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก่อนตอนเช้าอันนี้แนะนำผมบอกเลยหมอกายภาพทุกคนก็แนะนำนักกายภาพทุกคนก็แนะนำหมอฝังเข็มก็แนะนำเช่นเดียวกันว่าง่ายที่สุดครับตอนเช้าถ้าคุณมีการเยอะให้คุณเอาน้ำอุ่นนะฮะให้คุณเอาน้ำอุ่นนะฮะสัมผัสเท้าคุณก่อนที่คุณจะลุกเดินทันไม่ทันทันไหมครับครับทันไม่ทันครับถ้าทันพิมพ์2บวก2มาครับถ้าทันพิมพ์บวก2มาง่ายที่สุดคุณเอาเท้าจุ่มน้ำอุ่นผมถ้าทุกคนนะเป็นแฟนเพจดร.ฟันดอสิโอทิสหรือหายปวดได้ไม่ต้องใช้ยาใบหมอฟันจริงต้องรู้ครับว่าวิธีการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะคุณมนชิราบอกว่าก้าวแรกปวดมากค่ะนั่นแหละฮะมันจะรู้สึกแบบมันจะเจ็บปวดขั้นสุดผมเข้าใจเลยผมพูดตรงว่าเวลาคนไข้อธิบายผมแบบผมเห็นภาพแล้วแบบเหมือนจะเจ็บเองด้วยเลยอะนึกเข้าว่าคือเข้าใจเลยกลับมาที่ผมบอกว่า
ทุกครั้งเราสังเกตว่าคนไข้มันเป็น acute หรือฉับพลันโครนิกคือเรื้อรังปวดแบบไหนฮะไม่รู้มีแฟนพันธุ์แท้อยู่หรือเปล่านะฮะแต่ถามเล่นๆนะกันปวดแบบไหนอ่ะปวดแบบนี้อ่ะพูดไปดีกว่าปกติถ้าปวดแบบเฉียบพลันเราใช้น้ำเย็นปวดใช้ความเย็นใช้ความเย็นถ้าปวดแบบเรื้อรังเราใช้ความร้อนหรือความอุ่นก็ได้ทันเนาะทันเนาะอันนี้คือผมอาจจะมีคนที่เคยฟังแล้วไม่เคยฟังผมเคยไลฟ์อยู่ไลฟ์นึงนะว่าเราควรจะครบร้อนครบเย็นครบใครดีอยู่กันนะถ้าใครไม่เคยฟังไปฟังคลิปนี้ได้ครบร้อนครบเย็นครบใครดีอยู่กันนะผมอธิบายไว้แล้วนะก็คือเอาผมสั้นๆแล้วกันครบเย็นเนี่ยเราจะใช้หรือประครบเย็นเนี่ยเราจะใช้ในคนไข้ที่ปวดแบบฉับพลันดีเช่นสมมติว่าวันนี้ผมไปเตะฟุตบอลนะเตะฟุตบอลแล้วเตะปุ้มแล้วก็แบบโดนสกัดข้อเท้าแพงสมมติข้อเท้าแพงแล้วปวดขั้นสุดเจ็บมากต้องเอาน้ำแข็งมาครบนะถ้าใครดูบอลโอ้ในนี้ส่วนจะเป็นผู้หญิงมีเพื่อนมีวิชาเลยเอาอะไรดีวอลเลย์บอลแล้วกันคือล้มหรืออุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราเอาน้ำเย็นมาประครบโอเคไหมเราเอาน้ำเย็นหรือความเย็นมาประครบแล้วต้องครบเย็นแต่ในที่อาการปวดเรื้อรังปวดมันนานมันจะค่อยๆปวดนะเช่นอาการปวดรองช้ำเนี่ยแหละรองช้ำเนี่ยรองช้ำเราต้องอะไรเราต้องครบอุ่นครับเราต้องครบอุ่นหรือประครบอุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นง่ายที่สุดตอนเช้าเมื่อกี้มีคนบอกแล้วนะว่าตอนเช้าไอ้ก้าวแรกเนี่ยมันจะปวดแบบมันจะมันจะปวดมันแบบปวดขั้นสุดเราต้องทำครับเราต้องเอาไปวางช้าๆเข้าใจมั้ยประครบสักจะแล้วแต่คนบางคนจะ15 20เอาง่ายๆจำไปตัวเลขกลมๆเลยแล้วกันสัก20นาทีก็ได้ครับสัก20นาทีให้คุณลองเอาเท้าคุณแล้วก้าวต่อไปก้าวต่อไปคุณจะเดินได้มากขึ้นนะฮะคุณอะไรนะขออนุญาตตอบคุณเลยนะที่บอกว่าคุณมนชิลาใช่มั้ยครับก้าวต่อไปจะเดินได้ง่ายขึ้นครับคุณจริยาสวัสดีครับหายไปนานนะฮะเจ็บส้นเท้าพอดีค่ะหมอก็มาค่ะปวดส้นกำลังกายนะเอาคนมาจริยาหน้านี้เด็กหน้าห้องสมัยก่อนนะคนนี้นะครับนั่นแหละพอก้าวต่อไปอาการปวดคุณจะเบาลงทันทีเคลียร์ไหมเคลียร์มัน 2.1 นะผมจะแตกแยกย่อยเยอะนิดนึงนะฮะถึงแม้จะเป็น3วิธีแต่แยกย่อยผมเพียบเลยนะครับต้องขออภัยในช่วงนี้ที่ไม่มีกระดานดำนะฮะกระดานดำมีเอาแทนนี่ครับเราต้องประคบอุ่นโอเคเนาะกายภาพอันนี้คือการประคบอุ่นเคลียร์ไม่เคลียร์ถ้าเคลียร์ขอหัวใจมารัวถ้าเคลียร์ขอหัวใจมารัวคุณต้องรู้ว่าฮะจะครบร้อนครบเย็นครบใครดีมันแล้วแต่สถานการณ์อยู่ๆคุณสมมติว่าเอาอย่างนี้เลยนะตอนเช้าพวกนี้ใครที่ปวดอยู่เอาน้ำเย็นมาโอ้โหคุณจะปวดหนักกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นห้ามทำนะห้ามทำเพราะการปวดส้นเท้าเป็นการปวดเรื้อรังหลักการรักษาต้องครบอุ่นนะคุณอันน้ำอุ่นประครบสัก20นาทีเสร็จแล้วคุณแล้วค่อยลงอาการคุณจะเบาลงอันนี้สำหรับคนที่สำหรับคนที่ปวดต้องทำแต่ถ้าเราคนที่ไม่ปวดอาจจะไม่จำเป็นนะอาจจะไม่จำเป็นนะเรามาดู 2.2 ดีกว่า 2.2 ที่ผมจะแนะนำในวันนี้ 2.2 ผมจะแนะนำในก็คือท่าบริหารครับโอ้ยหนังสือหนังหาคลิปเยอะมากนะฮะเยอะแยะตะแปะเต็มไปหมดนะแต่เอาง่ายที่สุดเอาเบสิกสุดซึ่งสามารถขณะที่คุณกำลังดูหมอฟันอยู่ตอนนี้คุณสามารถทำได้เลยนะคุณสามารถทำได้เลยตอนนี้นะเราหาอะไรก็ได้ครับกลมๆแข็งๆสักนิดหนึ่งนะกลมๆอาจจะเป็นลูกแมทแล้วลูกเทนนิสอาจจะยันลูกเทนนิสอันนั้นหนังสือชอบบอกลูกเทนนิสบางคนก็บอกลูกกอล์ฟหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นลูกกลมๆนะฮะเป็นกลมๆนะฮะแล้วคุณทำไงครับสมมติว่านี่เป็นเท้าเอาลูกนั้นนะฮะผมไม่มีลูกเลยฮะไม่มีอุปกรณ์เอาลูกนั้นมาวางไว้ตรงอุ้งเท้าแล้วคุณกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมาลองนึกภาพหลักการเหมือนที่ผมออกกำลังกายเปรียบเทียบกับเมื่อกี้เลยเหมือนก่อนที่เราจะไปวิ่งหรือออกกำลังกายหนักๆเราต้องยืดเส้นยืดสายนึกภาพไหมเราต้องยืดเส้นยืดสายถูกไหมเราต้องแบบอัพแอนด์ดาวอะไรก็ว่าไปถูกไหมถูกไหมวันนี้เราจะมาอัพแอนด์ดาวกันนะฮะล้อเล่นนะล้อเล่นนะโอเคเหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องมีการบริหารกล้ามเนื้อตรงเนี้ยการที่คุณทำเอาไอ้กุ๊กกิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตะปุ่มตะป่ำอะไรมันนวดตรงบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยมันจะถือเอาศาสตร์อะไรก่อนดีพูดเลยเอาศาสตร์ไทยเอาศาสตร์ตะวันตกทางแพทย์ตะวันตกบอกว่าจะทำให้กล้ามเนื้อมันเหมือนกันด้วยการยืดเหยียดทำให้เวลาที่คุณเดินหรือคุณใช้งานมันคุณลองเปรียบเทียบเวลาเราเดินเราใช้งานเหมือนกับการที่ออกกำลังกายอย่างหนักผมพยายามเปรียบเทียบทุกคนเข้าใจนะผมไม่รู้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่าถ้าใครไม่เข้าใจก็พิมพ์มาว่าไม่เข้าใจแล้วกันเนาะคือ
ผมจะพูดว่าถ้าเราออกกำลังกายอย่างหนักโดยที่เราไม่ออกท่าบริหารก่อนคุณจะมีการปวดกล้ามเนื้อมากคุณจะตึงกล้ามเนื้อมากหลังจากคุณออกกำลังกายเสร็จถูกไหมเหมือนกันครับถ้าคุณไม่มีไอ้ลูกกิ้งหรือไม่แช่น้ำอุ่นอะไรก็แล้วแต่นี่ก่อนแล้วคุณลุกเดินเลยเดินทันทีเลยแล้วเดินอย่างหนักหน่วงเลยทำงานอย่างพี่คนนี้ที่เป็นนักพูดละหมอก่อฟังเดินไซต์งานนี่นั่นโน้นเยอะแยะไปแต่ไม่เคยแบบบริหารเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยพอเดินเสร็จเขาก็ต้องปวดนึกภาพไหมมันก็จะมีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นนี่ฮะเพราะฉะนั้นพูดยังไงดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไงฮะพูดยังไงดีคือคนที่เดินเยอะคนที่บอกว่าสาเหตุมีความเสี่ยงคุณมีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณอาจจะอ้วนอ่ะเขียนไว้หน่อยก็ได้อ่ะเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้เนาะอ่ะสาเหตุอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอ่ะเดินเยอะใช่ไหมเดินเยอะลายมือหมอต้องเข้าใจนะฮะอ่ะน้ำหนักเยอะนะฮะแล้วก็รองเท้าผิดรูปอ่ะถูกไหมใครเดินเยอะอ้วนเท้าผิดรูปคุณก็ไปจัดการที่สาเหตุดิถูกไหมถูกไหมครับคุณก็ไปจัดการที่สาเหตุอันนี้เป็นกายภาพคุณก็มีการแก้ไขนะฮะคุณนิกกี้บอกว่าฟังคุณหมอเพลินเลยคุณหมอฮาดีนะฮะคุณหมอขอบคุณมากค่ะคุณนิกกี้ค่ะนะฮะนี่จะเกี่ยวเรื่องวิชาการอยู่นะฮะยังฮาได้นะฮะผมพยายามทุกคนแบบมีความสุขถึงแม้จะฟังเรื่องเครียดก็ตามถึงแม้ว่าผมไม่อยากทุกคนแบบมันเครียดอ่ะคือมันฟังแล้วมันเครียดแต่คืออยากให้ทุกคนเข้าใจไงอยากให้ทุกคนเก็ตแล้วเอาไปทำได้เลยโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นท่าบริหารท่าที่หนึ่งนะฮะไปหาลูกกิ้งมานะฮะหรือไปหาอะไรก็ได้เป็นลูกฟุตบอลอะไรก็ลูกฟุตบอลใหญ่ไปอาจจะเป็นลูกเทนนิสลูกเล็กๆหน่อยนะที่บริเวณของฝ่าเท้าถ้าคุณเคยเห็นของจีนนะฮะมันจะเหมือนเป็นที่เดี๋ยวไม่เป็นที่วางเท้าแล้วเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำแล้วทำไมเขาชอบให้คนอายุเยอะคนแก่ชอบเอามาไถอ่ะเฮ้ยมันช่วยบริหารจริงๆนะแล้วบางถ้าเป็นศาสตร์ไทยบอกอีกว่าการนวดกดจุดที่บริเวณฝ่าเท้าจะเป็นการช่วยบำรุงบลาบลาบลาอันนี้ก็ว่ากันไปนะซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่เข้าใจนะนวดฝ่าเท้านี่ผมไม่รู้ด้วยเพราะผมเน้นถึงฝังเข็มของผมคือใช้ศาสตร์จีนเอานะฮะผมใช้ศาสตร์จีนคือฝังเข็มถูกไหมเพราะฉะนั้นมันหลักการมันคล้ายๆกันมันเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นการผ่อนคลายเอ็นที่มันอักเสบบริเวณนั้นทำให้คุณเอ็นของคุณมีความแข็งแรงและมีการผ่อนคลายเมื่อผ่อนคลายอาการปวดคุณก็จะลดลงคำถามว่าลองช้ำหายได้ใน3วิวิธีสองทำไมคุณจะไม่หายล่ะทันไม่ทันครับถ้าทันขอหัวใจมารู้ๆครับขอหัวใจมารู้แล้วพิมพ์บวก2มาขอหัวใจมารู้แล้วพิมพ์บวก2มานี่คือท่าที่2นะเพราะฉะนั้นวิธีที่2คืออันแรกคือบอกไว้แล้วประคบน้ำอุ่นคนเก็ตละนะฮะอันที่2คือท่านะบอกไปแล้ว1ท่าจริงๆมันมี 6-7 ท่าเลยผมเอาท่าง่ายๆที่คนสามารถทำได้เลยตอนนี้เนาะท่าที่2ครับท่าที่2 2.2.1 2.2.2 เยอะเหลือเกินนะฮะไปหาผ้ามา1ผืนครับนี่ผมเตรียมมานะฮะหาผ้ามา1ผืนนะฮะสมมุตินี่เป็นเท้าของคุณนี่เท้านะเหยียดเท้าไปอย่างงี้ดูนะฮะทุกคนเหยียดเท้าไปแบบนี้นะครับเอาผ้าของคุณมาอย่างงี้และอันนี้เป็นมือ2ข้างผมพูดอันนี้เป็นมือ2ข้างผมขออนุญาตไม่เอาเท้าขึ้นมานะเพราะอาจจะดูไม่สุภาพนี่ครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วแล้วคุณก็ดึงมาข้างหลังนี้เอาว่าไม่ต้องเจ็บเยอะเอาแค่พอตึงๆนะบางคนแบบทำแล้วโอ๊ยเจ็บจังหมอฟันไม่ได้ทุกครั้งที่คุณทำกายภาพอะไรก็แล้วแต่ผมสอนแล้วคอนเซ็ปต์ในการทำกายภาพนะครับคอนเซ็ปต์ในการกายภาพคือว่าคุณต้องทำให้มันพอดีรู้สึกว่ามันตึงๆแต่ต้องไม่ปวดเมื่อไหร่ถ้าคุณทำตึงจนปวดมันทำผิดขอบคุณสำหรับคุณบัวริมนี่บวก2บุญมณฑิลาบวก2จริยาบวก2อาคานาบวก2ขอบคุณสำหรับบวก2นะโอเคดีมากคุณยังทันกันอยู่นะครับแล้วอีกประมาณ40คนถ้าไม่ทันก็พิมพ์ว่าไม่ทันมาด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะจบแล้วนะฮะโอเคนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเอางี้ครับทำอย่างนี้เลยครับสัก 5-10 ครั้งรอบละประมาณ30วิง่ายๆ 5-10 ครั้งรอบมัน30วิเหยียดตึงๆคุณฟังผมนะผมบอกแล้วไงนี่คือฝ่าเท้าถูกไหมสมมติผมว่าจะลุ่งเท้านี้ก็ได้นี่อาจจะไม่ค่อยสวยนี่นะสมมติเป็นเท้าเวลาเราปวดจะปวดตรงนี้ครับถูกไหมแล้วก็จะตึงมาข้างหน้าถูกไหมบางคนก็จะปวดบริเวณของอะไรนะเอ็นร้อยหวายเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้ก็เป็นการดึงนึกภาพไหมสมมตินี่เป็นเท้าแล้วคุณดึงมาอย่างนี้มันก็จะเป็นการยืดเส้นบริเวณของเอ็นตรงนี้ทำให้อะไรครับทำให้เอ็นร้อยไม่ใช่เอ็นร้อยหวายทำให้เอ็นบริเวณฝ่าเท้าของคุณมีความแข็งแรงมากขึ้นทำให้เอ็นบริเวณสายแสบเรียบๆขอประทานอภัยครับจะรีบไปไหนคือกลัวจะพูดเกินเวลานะดูหน่อยนะทำให้เอ็นบริเวณฝ่าเท้าคุณมีการเอ้ยทำไมอยู่เบนบ็อกเอาใหม่ท
ทำให้เอ็นบริเวณฝ่าเท้าคุณมีการแข็งแรงมากขึ้นขอประทานอภัยทำให้เอ็นฝ่าเท้าของคุณมีการแข็งแรงมากขึ้นพอแข็งแรงมากขึ้นคุณจะไปเดินได้กี่โลล่ะ10โล20โลคุณก็เดินไปสินึกภาพว่านึกภาพมานะเอาพี่หมอก็มาแล้วพี่หมอจุฬานะพี่หมอคนนี้ก็เป็นพี่หมอรุ่นเดียวกับผมนะฮะเป็นหมอฟังเก็บเหมือนกันนะครับก็เนี่ยครับทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นอาการปวดเวลาคุณเดินหรือคุณใช้งานมันก็จะลดลงคุณจริยาประชดหมอด้วยอันนี้สวยแล้วฮะเนี่ยอันนี้สวยมากใช่ไหมแม่ว่าอย่างนี้ผมก็เขินแย่เลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นอาการปวดคุณก็จะลดลงคอนเซปต์เก็ตไหมกายภาพมันเหมือนกันหมดเลยหลักการกายภาพอย่าทำให้มันปวดมากขึ้นเอาแค่พอตึงๆแต่ละคนไม่เหมือนกันทำไมผมถึงมีไลฟ์อยู่ไลฟ์นึงครับผมบอกนวดยังไงให้กล้ามเนื้ออักเสบจำได้ไหมที่ผมเคยไลฟ์อยู่ไลฟ์นึงนวดยังไงให้กันเพราะเราบางทีอะเราไปนวดเราตามใจหมอนวดไงคือหมอนวดเขาก็จะอยากให้เราหายอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะคือหมอนวดอะอยากให้เราหายเขาก็พยายามเอาให้มันออกให้หมดเหมือนกันเวลาผมฝังเข็มสมัยก่อนนะผมยังจับทริคไม่ได้ผมก็ฝังเข็มผมต้องการให้คนไข้หายเดี๋ยวนี้หายตอนนี้ถูกไหมซึ่งหลายเคสก็ทำได้จริงแต่ในบางเคสคือมันปวดเรื้อนรังแล้วเป็นมาเยอะการที่ผมไปฝังแรงๆมากๆบางทีคนไข้ไม่ไหวเหมือนกันคุณไปนวดแล้วนวดอย่างหนักหน่วงนวดอย่างเค้นนวดอย่างบีบจากที่มันจะดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันอักเสบมากขึ้นและคุณปวดกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะปวดอะไรก็แล้วแต่รองช้ำก็เช่นเดียวกันอันนี้ซีเรียสนะฮะดูปากหมอฟันนะครับอันนี้ซีเรียสนะอันนี้ซีเรียสนะฮะนะถ้าว่าซีเรียสแล้วก็หัวเราะมารัวๆนะอันนี้ซีเรียสจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมคนไข้มาหาผมเพราะไปหลังจากนวดเสร็จแล้วมาฝังเข็มกับผมไงแล้วถามว่าไปทำอะไรมาอ๋อไปเขาปวดนั่นนี่นั่นแล้วก็เลยไปนวดมาแล้วนวดหมอก็อย่างเงี้ยเคยไปเจอไหมกับเค้นหนักๆอ่ะคือผมก็ไม่ได้ว่าเขาผมว่าส่วนใหญ่ผมจะว่าคนไข้นะคือผมอยากให้ทุกคนพยายามดูแลตัวเองครับคุณรู้ว่าถ้ามันมากเกินไปคุณจะเจ็บนึกออกมั้ยคุณรู้เองว่าถ้ามันมากเกินไปมันจะเจ็บเราก็ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้นสิเราก็พอให้มันผ่อนคลายหลักการกายภาพหลักการนวดคือต้องการให้มันผ่อนคลายนะผมเอากายภาพกับนวดเอาว่ามาอยู่ในข้อเดียวกันเลยแล้วกันเนาะนะให้มันผ่อนคลายให้มันรีแลกซ์แต่ถ้าคุณไปทำให้มันแรงมากขึ้นมันก็ปวดไงนึกภาพว่านะถ้าใครผมเคยเจอคนไข้คุณอะไรสักคนจำชื่อไม่ได้อันนั้นมาฝั่งเข็มผมเขาแบบไปนวดจนปวดอ่ะคือพอเขาฟังแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่นวดอีกเลยเขาก็ไปปฏิบัติตัวตามคลิปที่ผมแนะนำนี่แหละอาการเขาก็ดีขึ้นนะเขาฝั่งเข็มผมแค่ครั้งเดียวเขาก็หายเลยก็คือจบเลยนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันกายภาพก็คือเอาพอดีท่าที่คุณทำผ้าขนหนูมานะครับสมมตินี่เป็นเท้าคุณก็เหยียดเท้าไปตึงๆแล้วคุณก็ใช้มือสองข้างของคุณดึงเข้ามาอย่างเงี้ยดึงเข้ามาคือผมก็คงทำโชว์ไม่ได้นะฮะอาจจะน่าเกลียดไปนิดนึงนะก็ดึงเข้ามาอย่างนี้ให้มันตึงๆสักนิดนึงนะเหมือนเป็นการเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับคนที่ไม่เป็นอันนี้ผมแนะนำว่าถ้าคุณเดินเยอะอันนี้แนะนำว่าต้องทำนะแนะนำว่าต้องทำจริงๆนะเพราะว่าพอคุณเดินเยอะโอกาสทำไมครับเพราะมันมีความเสี่ยงที่คุณอาจจะเกิดได้ถูกป่ะเดินเยอะไซงานอ่ะพี่คนนี้พี่ซีเนี่ยเดินกันโอ้โหเดินกันเดี๋ยวก็ไปที่นั่นที่นู่นก็เขาเดินเยอะเขาก็ต้องปวดอยู่แล้วอ่ะนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากๆนะฮะเมื่อกี้คุณอะไรนะครับขอโทษอันใช่ค่ะไปนวดกดแรงน้ำตาล่วงเลยค่ะเขาบอกมันมีก้อนต้องกดให้แตกเข็ดเลยค่ะน่ะคุณมาที่เราบอกเข็ดจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะใครเป็นหมอนวดแล้วฟังอยู่ตอนนี้นะผมไม่รู้เพราะแฟนเพจผมบางคนก็เป็นหมอนวดผมบอกทิกเลยนะคุณไม่ต้องนวดเข็นให้เขาเจ็บอะพูดตรงๆเพราะคนไข้จะขยาดคือคนที่มานวดคุณจะขยาดนะแล้วเขาจะไม่อยากจะมากับคุณมานวดกับคุณอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาพอดีเอาให้เขารู้สึกสบายเหมือนการคุณกันทำกายภาพไหมทำให้คุณรู้สึกว่ามันสบายให้มันแบบสบายไม่ต้องมากเกินไปนะฮะฟงไฟหมอจะหิวน้ำเดี๋ยวสั่งน้ำปั่นให้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณฟลอเรนซ์ส่งมาเลยที่คลินิกผมได้เลยนะโอเคเราก็ไม่ได้เอาน้ำมาอ๋อเรามีน้ำอยู่ไอ้ขอยัดกินน้ำสักหนึ่งแล้วกันนะผมใส่พูดเยอะใช่ไหมครับอาจจะแบบนะฮะเพราะฉะนั้นเอาที่มันพอดีโอเคไหมจริงๆมันมี5 6 7 8 5คุณไปเปิดคลิปอะไรก็ได้ตามใจเอาที่คุณชอบเลยแต่สำหรับผมพยายามหลักการของหมอฟันคืออย่างนึงคือผมพยายามอธิบายคอนเซ็ปต์อธิบายให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณต้องทำบางทีแล้วเราบอกคนไข้เปล่าๆๆอย่างเงี้ยพูดตรงๆเวลาเจอคนไข้บอกเปล่าไม่ทำหรอกกลับบ้านกินยาสบาย
กลับบ้านนอนแผลก็เหมือนจะหายจริงไม่หายเราต้องรักษาคู่คุณไปโอเคผมอาจจะแบบฝังเข็มเก่งจริงได้จริงแต่คุณต้องรักษาชื่อผมด้วยนึกออกปะไม่ใช่วันนี้คุณหายพรุ่งนี้คุณกลับมาเป็นใหม่มันไม่ใช่ไงผมอยากให้ทุกคนที่มาคลินิกผมหรือมาคลินิกหมอนั้นคือเจอหน้าผมก็หายแล้วเบาหนึ่งแน่นี้ก็หายแล้วเพราะผมทุกท่านทุกคนอารมณ์ขันกันหัวเราะก่อนเจอหน้าหมอนั้นหัวเราะก่อนต้องแบบอธิบายเป็นยังไงแค่นี้นั่นโน้นเลยแล้วก็ต้องมาคุยกันถึงสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วจะพอผมจะฝังเข็มคุณอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะนี่ภาพมันนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่ได้เน้นการกินยานะฮะไม่ได้เน้นแค่กินยาคุณไปดูไลฟ์เก่าๆได้ผมนู่นยาแก้ปวดโอเคเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้กายภาพผมสองเป็นสองท่านะฮะโอเคเกือบ40นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะผิดสัญญากับตอนต้นไลฟ์นะว่าจะขอจะกลับมา45นาทีเดี๋ยวจะพูดเลยนะฮะใครมีคำถามก็ถามมานะครับเคยปวดมากครับแต่ตอนนี้เขายังช่วยทำกายภาพเองที่บ้านแบบที่หมอใช้ผ้าดึงถ่ายเข้าตัวนั่นนะฮะคุณนฤมลน่ารักมากครับเก่งมากครับยอดเยี่ยมมากนะครับดีมากครับทุกคนที่มีการปวดก็ดูคุณนฤมลเป็นแบบอย่างขอหัวใจให้คุณนฤมลหน่อยฮะนะครับขอบคุณมากที่มาแชร์เนี่ยการที่คุณแชร์การที่คุณบอกคุณเชื่อไหมว่าคุณน่ะคุณนฤมลน่ะคุณเชื่อไหมว่าคุณช่วยคนอีกเนี่ย60 100อีกได้อีกหลายคนเลยอ่ะนะว่าเออเขาทำแล้วมันเวิร์กไงวันนี้แบบพูดผมพูดไม่เชื่อแบบเอามาคุยกันเองอ่ะว่าเอ้ยฉันทำอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้แล้วดีขึ้นเชื่อทำแล้วก็เวิร์กแล้วบางทีหมอพูดบางทีไม่เชื่อนะฮะบางทีถ้าแบบใครมาเจอผมรอบสองก็ไม่หายผมจะตีก้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับอันที่สองคือการทำกายภาพโอเคเนาะนะครับข้อที่สามครับ1-2เนี่ยเบสิกสุดในสิ่งที่คุณต้องทำข้อที่สามเนี่ยผมบอกสามวิธีนะหายอะไรนะรองช้ำหายได้ในสามวิธีนะฮะหลายคนครับมันเคยเป็นไหมครับว่าคุณมีอาการปวดคุณไปกินยาแก้ปวดนะคุณกินยาไปแล้วก็คุณก็อาการคุณก็จะดีขึ้นเอาก็แน่นอนมันอักเสบมันก็เกิดกระบวนการอักเสบคุณกินยาแก้ปวดอาการคุณดีขึ้นไหมดีขึ้นอันนี้ผมไม่เถียงนะแต่3วิธีที่ผมจะแนะนำไม่ได้มีเรื่องยาแก้ปวดโอเคมันอาจจะช่วยได้คุณอาการดีขึ้นนะมันอาจจะช่วยได้คุณอาการดีขึ้นแต่ผมสิ่งนึงนะครับคุณรู้มั้ยว่ายาแก้ปวดมันมีผลข้างเคียงถูกมั้ยมันทำให้คุณมีการปวดท้องทำให้คุณเป็นโรคกระเพาะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องของไตถูกมั้ยไตแต่บางคนใช้พิมพ์ใช้ผิดนะที่ผมมีเคยว่าอะไรนะยาแก้ปวดที่ต้องรู้จักก่อนจะสายที่ผมเคยออกคอร์สนึงผมอธิบายเรื่องยาแก้ปวดมาได้แบบละเอียดยิบละในนั้นเรื่องนั้นผมก็พูดหมดแล้วว่ามันจะผลกระไตยังไงมีผลกระเพาะยังไงยาแก้ตัวบางตัวอาจจะมีผลกระโหลกหัวใจยังไงนี่ภาพป่ะเพราะฉะนั้น โอเคเรื่องการกินยาแก้ปวดเวลาที่คุณจะไปกินยาแก้ปวดเอาคุณไปหาเภสัชกรคุณไปหาคุณหมอคุณถามหมอว่ากับคุณนะมีประโรคนี้ต้องกินยาได้ไหมอะไรได้ไหมก็แล้วแต่คุณแต่สำหรับหมอฟันครับทุกคนรู้แล้วว่าผมมาจากหายปวดได้ไม่ต้องใช้ยาถูกไหมก่อนที่จะเติบโตเป็นด็อกเตอร์ฟันดอสฟิวเลตหรือจะเป็นหมอฟันที่มีคลินิกด้วยวันนี้จริงๆที่ผมเปิดมีคลินิกเพราะอะไรเพราะคนเร่งเร้าให้ผมเปิดคลินิกเอาพูดตรงๆนะฮะคนเร่งเร้าให้ผมเปิดคลินิกเยอะมากแบบให้ผมอยากให้ผมฝังเข็มมากๆนะฮะถ้าจริงๆเนี่ยผมเคยเปิดแล้วไม่ได้เปิดไปแล้วเมื่อก่อนนะก็เลยกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็เพราะฉะนั้นคลินิกของผมก็ต้องไม่ใช้ยาที่การรักษาผมคือการฝังเข็มครับฝังเข็มครับคุณเชื่อไหมว่าการฝังเข็มเนี่ยสามารถที่ช่วยให้คุณมีการหายปวดได้ในฉับพลันทันทีอย่างพี่ซีคนนี้คนนี้ที่ผมออกคลิปไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะว่าเออเฮ้ยตอนนั้นผมก็ตกใจนะแล้วล่าสุดผมก็เพิ่งได้มีโอกาสคุยกับเขาเนาะไปเจอเขาก็มานาตาติดตามการรักษานั่นแหละนั่นแล้วก็เป็นยังไงบ้างเลยผมยังตกใจตัวเองเลยครับว่าผมคือสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่ที่ต่างจังหวัดผมก็เคยเปิดคลินิกเหมือนกันแล้วผมก็รักษาด้วยการฝังเข็มผมบอกเลยว่าศาสตร์ที่ผมใช้เนี่ยช่วยคนได้ไหมช่วยได้ครับประมาณ50-50คือในทฤษฎีอ่ะมันช่วยได้แต่แปลกว่าหลายคนทำไมมันไม่เวิร์กผมก็วิธีการแก้ไขผมก็ต้องมาเช็คครับว่าไอสาเหตุของคนไข้เกิดจากอะไรกายภาพได้ทำตามที่ผมบอกหรือเปล่าทำตามที่ผมแนะนำหรือเปล่าหลายคนครับติดข้อที่สาเหตุครับก็มันต้องเดินเยอะหมอมันติดข้อนี้ครับเท้าผิดรูปเอามันช่วยไม่ได้เอารองเท้าก็ไม่ไปซื้อนึกข้าววะบางทีก็แก้ไม่ได้อันนี้คืออาจจะเป็น50%ที่ไม่รักษาไม่หายนะแต่พอผมเริ่มเคลียร์ผมก็จะเหลือคนไข้ที่ไม่หายน้อยมากละจนล่าสุดพี่คนนี้ผมประทับใจมากเพราะว่าผมได้มีโอกาสครับผมได้มีโอกาสไปศึกษาศาสตร์จีนเพิ่มอยู่อีกอันนึงฮะคือเป็นจีนอีกอันนึงที่แอพพลายงานฟังเข็มอีกแบบนึงมาให้คือแล้วทุกคนดูในคลิปแล้วนะที่พี่ซีบอกว่าพี่ซีเนี่ยปวดที่ส้นเท้าแต่ผมใช้การรักษาโดยการฝังเข็มที่บริเวณมือซึ่งผมก็แปลกใจว่ามันหายได้ยังไงแต่มันเป็นไปได้แล้วเพราะว่าเขาใช้หลักการคือเอามือคือฝังเข็มน่ะเวลาการรักษาเขาจะเอาใช้ตัวเองเนี่ยเหมือนร่างกายรักษาตัวเองผมแค่ไปกระตุ้นให้รักษาตัวเองนึกภาพมั้ยงั้นฝังที่มือก็เลยไปรักษาที่เท้า
เพราะบางทีฝั่งที่เท้ามันเป็นเยอะคนที่มันเป็นเยอะบางทีเขาเอาไม่อยู่เพราะฝังเข็มมันจะด้วยเลือดลมปันไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะนั้นการฝังเข็มก็เลยเป็นอีกวิธีนึงที่สำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมมันช่วยคุณหายได้หายรองช้ำได้จริงๆยืนยันได้จากพี่ซีหรือคลิปที่ผมเคยโพสต์ไปแล้วนั้นอย่างจริงๆนะคุณลองไปหาหมอฝังเข็มคนไหนก็ได้ก็แล้วแต่แต่สำหรับผมถ้ามาเจอผมนะเรื่องรองช้ำนี่คือขอโทษนะคือเรียกว่าไม่ยากเลยมันง่ายมากเพราะว่าพอเรารู้จุดเรารู้ทฤษฎีแล้วเราก็ผนวกกับแพทย์ตะวันตกที่ผมเรียนมาทุกอย่างว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอักเสบเป็นยังไงกินยายังไงเวลาผมรักษาคนไข้ผมจะไม่รักษาแค่ทางใดทางหนึ่งผมจะอธิบายทั้งหมดว่าอยู่เป็นคนไข้เป็นไรทำไมเป็นถึงเป็นอย่างนี้สาเหตุเกิดจากอะไรยาที่คุณช่วยได้ตอนนี้สมมติไม่ได้เจอผมโอ้ไม่ได้เจอมาเจอเข็มผมใช่ไหมยาที่คุณสามารถกินช่วยได้ตอนนี้อ่ะคุณไก่ต้องไปปรับคุณซีต้องไปปรับเรื่องของการเดินต้องน้อยลงกายภาพก็ต้องทำถูกไหมฝังเข็มก็ไปช่วยซัพพอร์ตทำให้แบบหายได้ไวขึ้นเพราะฝังเข็มก็เลยฝากไปอีกหนึ่งวิธีครับที่มันสามารถช่วยนอกจากที่คุณกินยานะกินยามันหายได้ชั่วคราวแล้วมันมีผลข้างเคียงการฝังเข็มเนี่ยถ้าคุณทำมันหายเลยซึ่งวันนั้นล่าสุดที่ได้เจอกันผมยังแปลกใจว่าจะนัดมาฝังเขาอีกรอบนึงปรากฏว่าเขาบอกเขาหายแล้วนะก็ขอหัวใจรัวๆให้กับพี่ซีหน่อยขอหัวใจรัวๆกับพี่ซีหน่อยนะครับขอหัวใจรัวๆโอเคเนาะเพราะฉะนั้นการฝังเข็มช่วยผมก็อยากจะฝากกันไว้แล้วกันว่าใครมีปัญหาแล้วคุณทำข้อที่1ข้อที่2แล้วมันไม่ดีขึ้นคุณลองให้ผมช่วยแล้วกันครับแล้วคุณจะว้าวมากอันนี้ผมไม่ได้โม้นะฮะผมมีหลักฐานยืนยันแล้วไปคุยกับพี่เขาได้ว่าช่วยเขาได้จริงๆแล้วตอนนี้ชีวิตเขาแฮปปี้มากขึ้นเขามีความสุขมากขึ้นนะครับนะฮะคุณจะได้ถามว่าการใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพช่วยได้จริงหรือเปล่าคะอ้าวแสดงไม่ได้มาฟังแต่ตอนแรกบอกแล้วว่าโครงสร้างสาเหตุจากเท้าผิดรูปการใส่รองเท้าสุขภาพรองเท้าสุขภาพนั้นอ่ะเพิ่มเติมนะคุณจะได้ถามมาดีว่ารองเท้าสุขภาพนั้นต้องเหมาะสมกับคุณเท่านั้นงงไหมรองเท้าสุขภาพนั้นต้องเหมาะสมกับคุณเท่านั้นฮะอะไรนะหมอฟันใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับคนปกติที่มีอุ้งเท้าปกติคุณจะซื้อรองเท้าอะไรแล้วแต่มันช่วยได้กันเหมือนกันหมดเพราะว่ามันปกติแต่ใครที่มีปัญหาเรื่องอุ้งเท้าแบนคุณจะมาใส่รองเท้าสุขภาพแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน้ำหนักแต่ละคนไม่เหมือนกันนึกออกมั้ยเราคนตัวใหญ่เราคนตัวเล็กบางคนอาจจะเกิดจากคุณเดินเยอะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลักการในการรักษาคือมันเหมือนกันแต่บางคนบอกว่าทำไมใส่รองเท้าสุขภาพแล้วไม่หายเพราะรองเท้าสุขภาพนั้นไม่ได้เหมาะกับคุณไงครับผมพอตอบตรงนี้เลยครับคุณจริยาดีมากที่คุณถามมานะนะเพราะรองเท้าที่มันไม่เหมาะสมกับคุณนั่นเองมันอาจจะไม่เหมาะสมด้วยโครงสร้างอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันเลยจะมีบางที่ที่เขาแบบเขาตัดถ้าไปกายภาพถ้าคุณไปแผนกกายภาพโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะตัดรองเท้าสุขภาพสำหรับคุณเท่านั้นนึกภาพว่าเอาจริงๆตอนนี้สมัยผมฝังเข็มอยู่ที่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดผมก็ให้ตัดรองเท้าให้เหมาะสมกับคนไข้เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ต้องเหมาะกับคุณเท่านั้นไม่ใช่รองเท้าทุกคู่เหมาะคุณนะคุณต้องเหมาะกับรองเท้าคู่นั้นโอเคเนาะนะครับร้านขายยาอะไรนะเลิกให้ประกำลังกายกินปลากินผักเป็นเปียกดีมากครับคุณสัตย์สิทธรครับสุดท้ายเราก็กลับมาที่ตัวเองอ่ะเพราะการฝังเข็มก็เป็นการที่ตัวเองรักษาตัวเองนะผมบอกเลยว่าการที่ตัวเองเขาก็เมื่อยมือไปนิดนึงเพราะว่ามือไปรักษาเท้าไงนะคุณซีก็เมื่อยมือเลยเพราะเขามือไปรักษาเท้าเขาอาการเท้าเขาดีขึ้นแต่เขาจะปวดมืออยู่แป๊บนึงแล้วอาการเขาค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะครับชอบเป็นเวลาตอนที่ออกกำลังกายทำให้วิ่งได้ไม่นานอันนี้คุณเจนเข้าใจแล้วคุณเจนต้องไปหารองเท้าที่เหมาะสมแบบคุณเจนเลยนะถ้าคุณอยากจะวิ่งอยู่นะครับแต่ถ้ามุดช่วงไหนที่ปวดเยอะแนะนำว่าตอนแรกให้พักช่วงนี้มันอักเสบอยู่ห้ามออกกำลังกายโอเคนะครับอ่ะคิดว่าจบแล้วคุณนิกกี้ถามว่าคลินิกคุณหมอไงคะอยู่ทางออกมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพนะตรงอำเภอบางปะกงนะครับเป็นทางออกของบางปะกงอ่ะที่เขียนว่าไปบางปะกงนะทางขาเข้ามอเตอร์เวย์นะครับนะครับโอเคเนาะนะครับคุณนิกกี้นะครับเป็นอยู่ตอนนี้หายแล้วครับคุณโอ้ดีมากครับคุณตี้ครับสุดยอดมากครับตอนนี้ทำแล้วหายแล้วดีมากครับอ่ะโอเคนะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับถามมาเลยครับก่อนจบไลน์นี้ครับผมขอสรุปงี้ครับก่อน
ถ้าคุณคิดว่าไลฟ์ดีๆผมขอฝากแชร์ไปวิทยาทานให้คนอื่นๆด้วยนะฮะขอกดฝากแชร์เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นด้วยนะแล้วถ้าคุณเข้าใจแล้วสำหรับไลฟ์นี้คุณทุกคนพิมพ์เคมาเหมือนเดิมครับทุกคน40 50คนที่ฟังนี้พิมพ์เคมาเหมือนเดิมว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจคุณพิมพ์มาว่ามึงไม่เข้าใจจะได้ด้วยแล้วก็พิมพ์เคแล้วก็หัวใจมารัวๆนะก็จบไลฟ์นี้ผมจะบอกงี้ครับว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะคุณจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถหายได้โดยเฉพาะเรื่องการปวดวันนี้ผมมาแนะนำลองช้ำหายได้ใน3วิธีเป็น3วิธีที่ดูเหมือนว่าเป็นจริงๆ3วิธีเป็นข้อใหญ่แต่ข้อย่อยมันเยอะมากนะผมได้บอกแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะผมพยายามสรุปสั้นๆภายใน2นาทีแล้วกันเนาะทุกคนจะได้เผื่อว่าใครที่เข้ามาทีหลังจะได้เข้าใจมากขึ้นนะผมบอกแล้วว่าการยองช้ำคุณต้องจัดการอะไรครับวิธีที่1ผมบอกอะไรครับให้จัดการที่สาเหตุเกิดจากอะไรผมก็ยกตัวอย่างแล้วว่าคนไข้ของผมคนนี้เขาเดินเยอะเขาเดินเพราะเขาต้องออกไซต์งานตลอดเวลาเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาใช้รองเท้าไม่เหมาะสมถูกไหมเท้าเขาไม่ผิดรูปนะเท้าเขาปกติเท้าเขาไม่ผิดรูปเขาใช้รองเท้าไม่เหมาะสมแต่เขาเดินเยอะหรือเปล่าไหมเท้าเขาก็เลยมีการปวดเพราะทุกครั้งที่คุณเดินน้ำหนักจะกดที่บริเวณของฝ่าเท้าทำให้เอ็นของอุ้งเท้าตรงนี้คุณมีการกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นคุณก็เลยมีการปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษาข้อที่หนึ่งคือจัดการที่สาเหตุหลายคนนะเวลามาปรึกษากับผมนะบางทีไม่จำเป็นต้องฝังเข็มเลยนะผมจะให้บอกไปจัดการที่สาเหตุนะเขาก็หายเลยบางทีถามทางอินบ็อกซ์ผมให้ประจานที่สาเหตุไปดูที่สาเหตุคือจากอะไรนู่นหรือเปล่านี้หรือเปล่านั่นหรือเปล่าอย่าไปต้องถามอินบ็อกซ์เยอะนะบางทีผมตอบไม่ทันนะมาถามกันในไลฟ์ดีกว่านะคนอื่นจะได้รู้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูสาเหตุคือจากอะไรอ่ะอันนี้สองสาเหตุเกิดจากคนที่คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของคนที่เดินเยอะอ่ะหรือคุณน้ำหนักเยอะเท้าลงที่เข่าลงที่ฝ่าเท้าคุณจะมีการปวดเดินเยอะแล้วคุณน้ำหนักเยอะคุณก็มีแรงการปวดเท้าได้ก็ไปลดน้ำหนักซะอันที่3เกิดจากเท้าที่มันผิดรูปไปเช่นเท้าแบนอันนี้คุณก็ไปซื้อรองเท้าที่เหมาะสมกับคุณเพราะนี่มันคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้คงสร้างไม่ได้ผมบอกเลยนะว่าการรักษาโดยการผ่าตัดเรื่องรองช้ำไม่มีนะฮะมีคนเคยมาถามว่ารองช้ำรักษาโดยการไม่มีนะฮะอันนี้ผมยืนยันนะฮะเอาหัวเป็นประกันไม่มีนะอาจจะมีอย่างมากคือนอกจากการกินยาคือฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในฝ่าเท้าซึ่งก็คือสเตียรอยด์มันแก้กระบวนการอักเสบก็เหมือนการกินยานั่นแหละเนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นดีที่สุดข้อที่1คือจัดการที่สาเหตุข้อที่2ครับพี่อาลีครับจะจบพอดีครับสวัสดีครับอาจารย์หมอฟันจบพอดีครับพี่อาลีต้องฟังเลยนะจริงพี่อาลีต้องไปดูไลฟ์นี้ย้อนหลังว่าพี่อาลีอาชีพทำนวดใช่ไหมฮะต้องไปดูไลฟ์นี้ย้อนหลังจะได้นวดคนไข้ได้อย่างถูกต้องนะข้อที่2ครับกายภาพครับอันนี้จากการสาเหตุเกิดจากอะไรว่าไปอันที่2กายภาพบอกแล้วว่าการกายภาพคืออย่าทำให้มันปวดเอาให้มันสักผมก็เปรียบเทียบแล้วนะว่าเหมือนเราออกไปวิ่งแล้วเราไม่ได้มีการยืดเส้นแล้วเราวิ่งอย่างหนักหน่วงออกกำลังกายหนักหน่วงเล่นฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำอย่างหนักคุณจะมีการปวดกล้ามเนื้อวันนี้คุณจะไม่ปวดวันต่อมาคุณจะต้องปวดมากแล้วคุณจะกินยาคือผมเป็นอย่างนั้นบ่อยเอาพูดเลยผมเป็นอย่างนั้นบ่อยนะบางทีแล้วแบบมันไม่ฟิตไงนะก็ปวดถูกป่ะแล้วก็ตอนเช้าก็กินยาว่านี่คุณมาบอกว่าอยากให้เป็นเหมือนผมสมัยก่อนนี่ตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจหลักการนี้เหมือนกันนวดก็เหมือนกันยืนนวดให้มันแรงเกินไปคุณไปหาหมอนวดขอเบาๆพอให้คุณรู้สึกว่ามันผ่อนคลายพอผมเตือนแล้วนะผมเตือนอีกนะพูดแล้วพูดอีกนะเตือนแล้วเตือนอีกอย่าให้มันผ่อนคลายเช่นเดียวกันนะคุณทำกายภาพครับทำให้มันรู้สึกมันผ่อนคลายพอผมบอกวิธีแรกคือการประคบอุ่นผมว่าเรียกว่าประคบอุ่นเพราะว่าอาการปวดรองช้ำเป็นการปวดเรื้อรังนะเป็นการเอาว่าคุณจำไปแล้วว่าให้ประคบอุ่นอย่าประคบเย็นนะนับสาเหตุอะไรเป็นยังไงคุณไปดูย้อนหลังเอาละกันนะให้คุณประคบอุ่นก็คือตอนเช้าหลายคนมันชอบมีการบวมหนักเสียบเกิดขึ้นแล้วคุณเดินไม่ได้คุณแช่ในน้ำอุ่นนานๆสัก20นาทีโอเคใช้น้ำอุ่นสัก20นาทีแล้วคุณค่อยเดินอาการปวดคุณจะเบาลงโอเคเนาะนะครับอะไรนะ 2.2 ท่าบริหารผมสอนได้2ท่าท่าแรกคืออะไรครับเอาลุกกิ้งมาแล้วก็เอาลุกไม่ลุกกิ้งแล้วก็เท้ามาแล้วก็ตื้อถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปอย่างนี้ถ่ายไปอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการบริหารให้เอ็นตรงเนี้ยมันเหมือนยืดเหมือนเราออกท่าก่อนออกกำลังกายอ่ะที่ว่าเหมือนเราเต้นแอโรบิกหรือวอร์มเครื่องก่อนออกกำลังกายอาการที่มันตึงๆมันก็จะเบาลงโอเคไหมอาการที่ตึงๆมันก็จะเบาลงนะครับประชันมันก็ช่วยด้วยท่าที่2ที่ผมแนะนำคือท่าท่านี้เอาผ้ามาผืนหนึ่งนะคุณจะได้ยายลืมทำนะฮะอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วคุณก็ยืดแบบนี้แล้วคุณก็บิดแบบนี้อะไรอย่างนี้โอเคไหมโอเคไหมอย่างนี้มันก็จะเป็นการเหยียดบริเวณของนี้อย่างที่บอกครับอย่าให้มันปวดขอร้องพูดแล้วพูดอีกนะพูดแล้วพูดอีกนะครับการทำกายภาพอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันปวดเอาให้มันตึงๆพอนะไม่ว่าคุณจะบิดคออะไรก็แล้วแต่ผมเคยสอนการทำกายภาพของการทำออฟฟิศซินโดรมก็แนะนำเหมือนกันว่าอย่าทำให้มันปวดเอาพอดีสำหรับคุณแต่ละคนไม่เหมือนกัน
นะแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคนะโอเคนะฮะแล้วอะไรอีกนะ22แล้วก็มีอีกหลายๆท่าไปเปิดในอะไรก็ได้นะขอแนะนำว่าแนะนำให้ไปดูกับคุณหมอนะฮะที่เป็นกับหมอกายภาพเขาจะมีความเชี่ยวชาญอันนี้ผมพูดตรงๆนะฮะเพราะบางทีแนะนำว่าไปดูหมอกายภาพละกันเราจะไม่จับจ้วงกับที่อื่นนะไปดูหมอทางหมอกายภาพที่เขาแนะนำหรือหลายๆคลิปเราจะช่วยให้คุณในการปฏิบัติวันนี้ผมสอนง่ายๆ2ท่านะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่จบมันยาวมันได้อีกไลฟ์นึงเลยนะครับข้อที่3ครับทำหมดวิธีแล้วแล้วค่อยว่ากันมาฝังเข็มครับนะคุณอาจจะกินยาแก้ปวดอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปปวดอะไรก็ได้ผมยังบอกครับผมมาจากหายปวดได้ไม่ต้องใช้ยาผมรู้ว่ายาช่วยให้คุณหายปวดได้โอเคแต่ถ้ามันยามากเกินไปคุณจะมีการปวดท้องอาจจะมีการเรื่องของโรคไตโรคอะไรก็ว่าไปโรคตับไปเนี่ยนั้นฟันฝังเข็มมันเป็นการรักษาตัวเองครับการฝังเข็มเป็นการรักษาตัวเองมันก็จะช่วยได้คุณทำให้คุณมีการหายปวดได้เหมือนกันนะทำให้คุณมีการหายปวดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองไปฝังเข็มดูก็ได้นะครับกับหมอคนนั้นหรือมาหาผมก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะผมมีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับเพิ่งเปิดคลินิกนะครับก็เอามาลองให้ผมฝังเข็มดูก็ได้อย่างที่ผมบอกการฝังเข็มมันเป็นการรักษาโดยตัวเองโดยธรรมชาติไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้อะไรเลยผมแค่ใช้พลังงานหรือใช้สมาธิผมในการรักษาของทุกคนนะผมปฏิบัติรักษาได้ไม่เยอะพูดตรงเพราะว่าคือผมเน้นประสิทธิภาพผมจะไม่ฝังแบบเยอะเพราะฝังเยอะผมจะเหนื่อยแล้วก็คนไข้มักจะไม่ค่อยหายนะแต่ผมมาฝังคือต้องการแบบชัวร์คือเน้นๆแน่นๆเป๊ะๆนะแล้วก็คนไข้จะต้องหายแน่นอนคือมาเจอคลินิกหมอนั้นหรือเจอหน้าหมอนั้นหมอฟันต้องหายอันนี้คือกติกาของคลินิกผมเลยตั้งแต่สมัยที่ผมเปิดที่ต่างจังหวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองดูว่าวิธีนี้อาจจะเป็นคำตอบของคุณก็ได้ถ้าคุณสามารถจัดการเหตุแล้วปรับรองเท้าก็แล้วเดินน้อยก็แล้วอะไรก็แล้วกายภาพก็แล้วไม่ดีขึ้นลองไปฝังเข็มดูงั้นวันนี้ฝากกันไว้ครับหายลองช้ำหายได้ใน3วิธีอันที่1จัดการที่สาเหตุอันที่2การทำกายภาพอันที่3ฝังเข็มดูนะครับอื่นๆก็ไปกินยารักษาแก้ปวดตามอาการเนาะถ้าใครชอบไฟนี้ผมขอหัวใจขอหัวเราะดีกว่าขอหัวเราะมารัวขอหัวเราะมารัวขอหัวเราะมารัวนะครับคุณมาที่เราบอกว่ารับทราบเพราะเป็นประธานคณะขอบคุณมาสองดีมากครับคุณปฏิบัตินะครับแล้วคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมาหาผมเลยก็ได้คุณก็หายที่บ้านเลยก็ได้นะคนที่มาหาผมส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่แบบอาการหนักแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วจริงๆค่อยมาหาผมก็ได้นะครับโอเคค่ะขาหัวล้อมาเร็วๆขาหัวล้อมาเร็ววันนี้คิดบอกคำนวณสอบเป็นประโยชน์มากหวังว่ากลับไปเมืองไทยจะไปปรึกษาหมอยินดีครับถ้าสะบักไหลติดโอ้ได้ครับสะบักไหลติดนี่ง่ายกว่าลองช้ำอีกครับผมบอกเลยครับคุณนิกกี้นะถ้าสะบักไหลติดนี่ง่ายกว่าลองช้ำลองทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้คุณนิกกี้นะครับโอเคอันนี้ต้องแชร์โอเคดีครับโอเคโอเคตามนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้หัวล้อกันเข้ามาหัวล้อกันมาถึงแม้ผมจะพูดเรื่องดูเครียดแต่ผมอยากทุกคนมีความสุขอยากทุกคนเข้าใจได้คุณเสียเวลามาฟังผมเนี่ยประมาณผมเลย40นาทีประมาณเกือบชั่วโมงผมอยากทุกคนเข้าใจและรู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องของรองช้ำคุณได้ยังไงโอเคเนาะหวังว่าไลฟ์นี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนขอให้ทุกคนที่เขาได้ฟังไลฟ์นี้คนที่มีปัญหาเรื่องการปวดรองช้ำให้หายปวดรองช้ำรู้ว่าการรักษาเขายังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วเขาหายปวดได้จริงอันนี้คือสิ่งที่ผมปรารถนานะผมอยากผมเสียเวลาคุณเสียเวลามาฟังผมในขนาดนี้แล้วคุณต้องได้อะไรประโยชน์ไปบ้างก็ฝากแชร์ไลฟ์นี้ไปให้คนอื่นหรือคุณอาจจะบอกให้คนทุกคนมาหลายๆคนก็ได้ครับมาดูไลฟ์นี้ย้อนหลังเพราะผมคิดว่าผมพูดได้ค่อนข้างละเอียดและอธิบายได้ค่อนข้างพอสมควรละนะครับแล้วอาจจะมีเหลือนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวค่อยมาตามเก็บในไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ4ทุ่มกันแล้วนะฮะก็สวัสดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะฮะฝากกดติดตามกดติดดาวอะไรด้วยนะฮะตอนนี้ผมมี YouTube แล้วถ้าใครแบบอยากดูละเอียดก็ไปดู YouTube ได้ผมพยายามไปเอาไปลงใน YouTube เนาะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะสวัสดีครับ